ยังคงอยู่ที่เรื่องของความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะคะในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้เพราะว่ามีรายงานค่ะว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐชนเข้ากับวัตถุตัวหนึ่งชนิดหนึ่งโดยที่ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นอะไรค่ะแล้วก็เหตุเกิดนั้นอยู่ในทะเลจีนใต้ด้วยทำให้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ15คนและเรือดำน้ำได้รับความเสียหายค่ะกองเรือแปซิฟิกของกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าเรือดำน้ำพิฆาตของสหรัฐที่ชื่อว่า USS Connecticut ชนกับวัตถุใต้น้ำไม่ทราบชนิดขณะดำอยู่ในน่านน้ำสากลในทะเลจีนใต้ทำให้ลูกเรือได้รับบาดเจ็บ15คนและเรือดำน้ำก็ได้รับความเสียหายแต่ว่ากองทัพเรือสหรัฐยืนยันค่ะว่าลูกเรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีใครมีอาการหนักถึงขั้นคุกคามชีวิตส่วนเรือดำน้ำแม้ได้รับความเสียหายแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยและแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือดำน้ำรวมไปถึงพื้นที่ของเรือดำน้ำก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใดๆและขณะนี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะสำหรับเรือ USS Connecticut นั้นเป็นเรือดำน้ำพิฆาตแบบจู่โจมรวดเร็วชั้น Sea Wolf ส่วนอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเป็นข่าวค่ะด้านสถาบันนาวีของกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าวัตถุใต้น้ำที่เรือดำน้ำสหรัฐชนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือดำน้ำดังกล่าวและกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดและเรือดำน้ำลำนี้กำลังเดินทางกลับสู่ท่าเรือเกาะกวมของสหรัฐด้วยอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่6ในรอบ5ปีที่เกิดขึ้นกับเรือของกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็เกิดขึ้นเป็นครั้งที่5ที่เกิดขึ้นในเอเชียด้วยค่ะเฉพาะปี2017ปีเดียวเกิดขึ้นถึง4ครั้งนะคะครั้งแรกในเดือนมิถุนายนเรือพิฆาต USS Fitzgerald ชนกับเรือบรรทุกสินค้าขณะปฏิบัติภารกิจลับนอกชายฝั่งญี่ปุ่นทำให้เรือรั่วนำเข้าเรือลูกเรือเสียชีวิต7คนค่ะครั้งที่2เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเรือพิฆาต USS John S. McCain ชนกับเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งสิงคโปร์ทำให้ลูกเรือสหรัฐเสียชีวิต10คนครั้งที่3เรือ USS Antietam ติดขีปนาวุธนำวิถีเกยตื้นที่ญี่ปุ่นทำน้ำมันรั่วไหลลงอ่าวโตเกียวครั้งที่4นะคะก็คือเรือลาดตระเวน USS Lake Champlain ของสหรัฐชนกับเรือประมงเกาหลีใต้ค่ะส่วนครั้งที่5เพิ่งเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมปี2020ยานโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกของสหรัฐล่มแล้วก็จมลงนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียทำให้นาวิกโยธิน8นายและกะลาสี1นายเสียชีวิตค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะแต่ว่าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะ